พี่น้องครับผมเริ่มต้นเลี้ยงหนูหน้าหนูพุกนี่เริ่มต้น4บ่อครับผมมาที่นี่ผมก็สิมาเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดโดยเป็ด4ตัวนะพี่น้องนะโดยต้นทุนที่หน่อยเนาะครับเพราะว่าของเฮานี่เฮาก็เป็นคนที่ต้นทุนต่ําจักหน่อยเฮาก็สิใส่วัสดุที่เฮามีนะครับอันนี้ก็สิเป็นคอกไก่เก่าคอกเป็ดเก่าที่เขาอยู่นั่นนะครับเข้ามาขยับขยายพื้นที่ข้างนอกตรงนี้นะครับเนาะพื้นที่ตรงนี้ก็สิเป็นพื้นที่ที่พี่สาวเพิ่นเตรียมไว้ถ้าปลูกบ้านนะครับอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้านะครับเพิ่นก็จังสิมาเฮ็ดบ้านอยู่จักสิยามใดล่ะครับผมแต่ว่าผมก็ขอเพิ่นใส่พื้นที่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ซะก่อนนะครับก็คือเพิ่นเฮ็ดกำแพงไว้เบิ่นเดี๋ยวผมก็สิมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใส่ในนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางนึงนอกจากการเลี้ยงหนูนะครับนี่นะครับเฮาก็ช่วยกันครับผมพี่น้องกันทั้งเบิดเด้ครับนี่เฮ็ดช่วยกันนี่โดยเฉพาะนี่ครับเจ้าของฟาร์มตัวหน่อยพุ่นน่ะเบิ่งเพิ่นลวดเพิ่นวัดมาตรฐานซุมุมเด้นั่นเพิ่นคุมงานเข้มขนาดเลยพุ่นน่ะอารมณ์ดีบ่พี่น้องเต้นย่อยๆอยู่จักคักบ่คักล่ะเพิ่นเต้นงามบ่เด้ช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันสร้างช่วยกันเฮ็ดครับน้องชายแล้วก็น้องไผ่นะครับเนาะเฮ็ดช่วยกันครับผมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเสาหยังเรียบร้อยแอมเรียบร้อยแล้วก็เฮาก็สิ่งสําคัญที่ขาดบ่ได้คือระบบน้ํานะพี่น้องเด้อผมเฮ็ดระบบน้ำไว้แบบคนขี้ข้านเลี้ยงหนูผมก็เฮ็ดแบบคนขี้ข้านพี่น้องเฮ็ดระบบน้ำไว้ให้มันเป็นอัตโนมัติมันจะบ่เมื่อยกับของครับเนาะระบบน้ำตัวนี้ผมเฮ็ดออกแบบไว้แล้วนะครับอธิบายไว้เฮ็ดเป็นคลิปให้ยังดีผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้นะครับบ่สงวนลิขสิทธิ์นะครับผมอะเรียบร้อยครับคอกเดี๋ยวผมสิย้ายมาอยู่นี่เดี๋ยวเฮ็ดกำแพงเฮ็ดหยังเรียบร้อยก่อนนะครับเนาะเริ่มต้นแบบนี้พี่น้องเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงเริ่มจาก4ตัวเฮาสิขยับขยายไปเรื่อยๆตามต้นทุนที่เฮามีนะครับผมเอ้าอีกช่องทางการหารายได้อีกช่องทางนึงครับผมเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงนี่เป็นทั้งเป็ดเนื้อเป็ดไข่เป็ดสวยงามครับผมได้เป็ดสุอย่างเลยนะครับเนาะเอ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นําได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ